ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคนันในช่วงประเด็นสังคมคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะการท่องเที่ยววิถีชุมชนเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนั่นก็คือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่พอเรียนจบแล้วก็เห็นความสำคัญของทรัพยากรที่บ้านเกิดนะคะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจึงทำให้การท่องเที่ยววิถีชุมชนนั้นมีการพัฒนาต่อยอดไปไกลมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะในช่วงประเด็นสังคมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเกษตรกรรุ่นใหม่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้นำเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานะคะไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาจนทำให้ SP Farm Stay นะคะในปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แต่กว่าจะมีเรื่องราวในวันนี้นะคะเขาต้องผ่านความยากลำบากหรือต้องมีเส้นทางในการเดินทางอย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณบีดสุภลักษณ์ผลบุญไปติดตามด้วยกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพี่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็อยากจะมีอาชีพเสริมอยากทำสวนเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจะทำอยากทำเป็นคาเฟ่เล็กๆแล้วก็มีสวนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตรงหน้าตรงนั้นก็คือเริ่มที่จะมาทำตรงนี้ค่ะก็ใช้เวลาประมาณตอนนี้ก็คือย่างเข้าปีที่5แล้วค่ะเราเหมือนกับว่าเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยเนาะพี่ก็เลยเหมือนกับทำเป็นอาชีพตามกระแสก็คือปลูกเมลอนเป็นพืชเชิงเดี่ยวก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นเหมือนกับว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนละเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของราคาความผันผวนของราคาอะไรเงี้ยค่ะเราค่อนข้างที่จะไม่มีความรู้ในตรงนี้เนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนณตรงนั้นค่ะมาเป็นทำเป็นเกษตรผสมผสานพอเราทำเป็นผสมผสานนะคะเริ่มแรกเลยก็คือ1ผลผลิตไม้ผลต่างๆเนี่ยมันยังไม่ออกในทันทีไม่เหมือนกับพืชเชิงเดี่ยวอย่างเมลอนคือระยะเวลาการเก็บเกี่ยวคือ3เดือนอย่างเงี้ยก็เก็บได้แล้วแต่พอเราปลูกเชิงเดี่ยวเนี่ยเราต้องถูกผสมผสานมันก็จะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกเราอาจจะปลูกผักผสมไปด้วยก็จะได้อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีกล้วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนไม้ผลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็คือ 4-5 ปีขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของผลผลิตให้ตามช่วงระยะเวลาต่างๆให้เรามีรายได้เข้ามาตลอดเวลาค่ะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะก็จากหน่วยงานภาครัฐเนี้ยค่ะจากเพื่อนๆที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็มีข้อมูลมาว่าเปิดรับหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเปิดรับในส่วนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความสนใจตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยในส่วนของคุณสมบัติต่างๆอะไรเงี้ยเราเลยเข้ามาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมาหาเครือข่ายเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะมาหาความรู้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของอำเภอเมืองนะคะพี่อยู่อำเภอเมืองก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของทุกอำเภอเลยก็ว่าได้คือประมาณว่าเหมือนกับนอกจากที่จะมาเป็นที่สามารถที่ทุกน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้สถานที่สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นัดเจอหรือพบปะพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับให้เราเนี่ยคล้ายๆเป็นสถานที่ที่จะให้น้องๆรุ่นต่อไปเนี่ยมาศึกษาดูงานแล้วก็เอาไปปรับใช้ตามบริบทของตัวเองในพื้นที่ค่ะรู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจตรงที่ว่าจากที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วเราเป็นยิ่งเราเป็นผู้หญิงแล้วเปลี่ยนมาเป็นทำเกษตรมันเหมือนกับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่แบบว่าพ่อแม่เขาก็ยังตกใจเนาะว่าเอ้ยเรามันจะทำได้หรออะไรเงี้ยมาทำผู้หญิงแล้วมาทำที่นี่แต่คราวนี้ก็หลังจากที่เราทำมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันทำใหเห็นแล้วว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราสามารถทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจได้ว่าที่เราเลือกเปลี่ยนจากอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเปลี่ยนมาทำเกษตรเนี่ยสามารถสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจให้กับครอบครัวได้ค่ะThank you.
ล่ะค่ะจากคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรเลยนะคะแต่ด้วยความตั้งใจและได้รับการสนับสนุนจึงทำให้วันนี้นะคะที่นี่กลายเป็นบ้านหลังแรกของยุวเกษตรหลายๆคนที่มีความฝันอยากจะทำเกษตรครบวงจรซึ่งคำว่าเกษตรครบวงจรนะคะก็คือทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การแปรรูปรวมถึงการทำการตลาดนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะที่แห่งนี้ยังเป็นที่เรียนรู้มอบทักษะความรู้ต่างๆให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้กันทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะมาดูกันนะคะว่าที่นี่ในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเขามีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำกันบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะSP Farm Stay เรานะคะจัดเป็นเกษตรผสมผสานนะคะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกิจกรรมหลักๆ ก็คือการปลูกพืชนะคะในเนื้อที่ในแปลงนี้ทั้งหมด5ไร่นะคะพี่ก็จะแบ่งส่วนก็คือเป็นแปลงการปลูกพืชผักนะคะไม้ผลนะคะไม้ดอกไม้ประดับฟาร์มสเตย์คาเฟ่นะคะรวมแล้วก็ตอนนี้ที่มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่สวนก็คือการทำพิซซ่าเตาดินที่เราเปิดให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาใช้เวลาว่างร่วมกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะพาไปเที่ยวห้างไปเดินในที่ชุมชนแออัดแต่พอด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าพาลูกมาทำกิจกรรมในสถานที่ที่โปร่งโล่งก็คือมีทั้งบรรยากาศที่ร่มรื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนไม่แออัดเด็กๆก็จะมาเริ่มตั้งแต่ก็คือกรรมวิธีในการตั้งแต่การทำนวดแป้งการได้แต่งหน้าเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะฝึกเป็นการฝึกการใช้ความอดทนการเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบดีไซน์พิซซ่าของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเหมือนจะเด็กๆจะมีความภาคภูมิใจแล้วว่าสามารถผลิตอาหารออกมาได้1จานแล้วเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่มาด้วยเนี่ยได้ทานฝีมือตัวเองอันนั้นก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆค่ะที่นี่นะคะเวลาที่เปิดฟาร์มเราจะขายแล้วก็ส่งเสริมสินค้าทั้งของชุมชนเองแล้วก็เป็นของยังเพื่อนๆยังสมาร์ทที่อื่นเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะผลิตได้แต่การตลาดเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะพบปะผู้คนหรือสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ดังนั้นการที่เราเปิดฟาร์มแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนอยู่บ่อยครั้งเราจึงแบบว่าเสนอบอกเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะนำของมาฝากกับเราก็ได้มาขายในช่องทางเพจหรือในช่องทางของหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการต่อยอดในอนาคตนะคะพี่ก็แพลนไว้ก็คือตอนนี้เรามีโฮมสเตย์นะคะเราให้เปิดให้บริการโฮมสเตย์ด้วยตอนนี้ก็คือมีอยู่2หลังนะคะก็มันก็ยังเป็นกลุ่มขนาดเล็กอยู่เราก็เลยมีการคิดว่าน่าจะเพิ่มขนาดของจำนวนหลังให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวในยุคใหม่เนี่ยมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะให้ชุมชนมีรายได้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากสำนึกรักบ้านเกิดและความตั้งใจของตัวเกษตรกรเองแล้วนะคะการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอย่างตัวคุณบีสเองนะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า Young Smart Farmer โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งบอกว่า Young Smart Farmer เนี่ยค่ะเขามีความตั้งใจที่จะให้พัฒนาความรู้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการการต่อยอดนวัตกรรมต่างๆและที่สำคัญก็คือจะทำให้เกษตรกรนั้นกลายเป็นผู้ประกอบการสามารถจะพึ่งพาตนเองได้เป็นผู้นำตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นำให้กับคนในท้องถิ่นได้อีกด้วยค่ะมาดูกันนะคะว่าการทำงานระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทำงานร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นั้นเขาจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างไรวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าให้กับเราฟังก็คือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนั่นเองไปติดตามด้วยกันเลยค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรคือเขาจะมีนโยบายว่าตอนนี้เนื่องจากเกษตรกรรุ่นเก่าๆเริ่มหมดยุคไปละเริ่มจะหาคนมาทำด้านเกษตรยากละคราวนี้เขาก็เลยมองเล็งเห็นว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยสามารถยกระดับ
เรื่องเกษตรเรื่องนวัตกรรมได้เริ่มประชาสัมพันธ์หาคนเข้ามาก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการโครงการเกษตรกรปาดเปลืองหรือการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเพื่อมาทำกิจกรรมเรื่องการเกษตรคราวนี้ในส่วนของจังหวัดเนี่ยเมื่อได้รับนโยบายมาเนี่ยเราก็สำรวจในพื้นที่แล้วก็สำรวจหาเกษตรกรที่มีอยากกลับบ้านหรืออยากกลับมาพัฒนาท้องถิ่นตัวเองเนี่ยก็จะมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่ทำกิจกรรมอยู่ละแต่ว่าเนื่องจากเขายังไม่มีตัวตนเนาะยังไม่มีใครมาสนับสนุนคราวนี้ทางจังหวัดก็เลยดึงพวกนี้เข้ามาอบรมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอย่างของ SP Farm เนี่ยเขาทำกิจกรรมอยู่ละเนื่องจากการทำดำเนินกิจกรรมเนี่ยมันดำเนินด้วยคนเดียวมันยังไม่มีเครือข่ายเวลามันเดินคนเดียวมันจะเดินลำบากคราวนี้เราก็จะดึงพวกอย่างสมาร์ทเนี่ยที่มีองค์ความรู้ด้านต่างๆเนี่ยมาจอยกันมาจอยความคิดแล้วอย่างของ SP Farm เนี่ยคือเราก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านการตลาดเกษตรกรเรื่องการผลิตการวางแผนการผลิตแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวจนมาถึง SP Farm Stay ที่เป็นท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปัจจุบันเนี่ยครับณตอนนี้คือเราดึงเข้ามาเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะองค์ประกอบของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่คือคุณต้องมีแปลงเรียนรู้คุณต้องมีทักษะการเรียนรู้แล้วก็อย่างของน้องบีทหรือเจ้าของ SP Farm Stay เนี่ยเขาจะเป็นต้นแบบของอย่างสมาร์ทอยู่แล้วคราวนี้พอเป็นต้นแบบเขาก็จะมีความรู้ก็คือทุกคนพวกยุวะเกษตรกรหรือเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องเกษตรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูงานพอมาดูงานเสร็จหน่วยงานภาคีของที่เกี่ยวกับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพช.กรมส่งเสริมหรืออะไรเนี่ยหรือแม้แต่การท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องทุนเรื่องการจัดการในฟาร์มของเขาอะครับคือในส่วนของกรมส่งเสริมเนี่ยจะพยายามยกระดับหรือพัฒนาศักยภาพของเขาพอเขาได้งบประมาณหรือทุนต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอามาพัฒนาในกิจกรรมเพื่อเกิดความยั่งยืนในกิจกรรมของเขาต้องบอกก่อนว่าเกษตรสมัยนี้เนาะคือไม่ใช่ว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเพราะนั้นการที่เราจะทำน้อยได้มากเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง 1. เปลี่ยน mindset ก่อนค้นหาตัวเองก่อนว่าคุณชอบอะไรในเรื่องของเกษตรนะครับถ้าคุณชอบแล้วเนี่ยคุณจะสามารถพัฒนาตรงจุดแล้วก็หยิบจากจุดที่คุณมีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่พร้อมจะช่วยและสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเครือข่ายหรือแม้เจ้าหน้าที่เองนะครับแล้วก็สมมุติว่าคุณยังไม่รู้ว่าแนวทางคุณจะเดินยังไงเนี่ยให้เดินเข้ามาหาเรานะครับทางเรากรมส่งเสริมหรือแม้แต่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตในเรื่องนี้เรื่องความรู้แม้แต่เครือข่ายครับเรายังยืนยันว่าเพชรบูรณ์ทีมยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ของเราเข้มแข็งครับถ้าหากว่าเกษตรกรเข้มแข็งชุมชนก็เข้มแข็งนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ายิ่งกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนนั้นได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ